ดีค่ะวันนี้มาพร้อมกับเคบาแต่เคบารุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะเพราะว่าเป็นเคบาดำดำเคบาก็จะมีมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะก็กล่องข้างในเขาก็จะทำมาให้เราแบบนี้มาพร้อมกับปลอกนะคะตัวนี้ที่พิเศษก็คือปลอกจะไม่ใช่เป็นปลอกหนังสีน้ำตาลเหมือนอีกรุ่นหนึ่งที่เราเห็นกันนะคะอันนั้นเป็นรุ่น USMC นะคะแต่รุ่นนี้ก็คือจะเป็นปลอกวัสดุเป็นวัสดุเป็นไทเด็กนะคะนี่นะคะเป็นปลอกปลอกแข็งใส่ตรงนี้จะเป็นสายคล้ายผ้าสายผ้านะคะคล้ายผ้าหรือไนลอนที่เนี่ยที่จะมีตรงนี้เป็นที่ร้อยเข็มขัดที่ใส่เข็มขัดเวลาที่เราติดด้านข้างเนี้ยค่ะก็จะร้อยเข็มขัดเข้าไปนะคะส่วนนี้ที่แตกต่างจากตัว USMC ก็คืออย่างที่บอกกันตอนต้นนะคะก็คือด้ามจะเป็นด้ามสีดำนะคะมันก็จะให้อีกฟิลหนึ่งที่เป็นคล้ายๆเป็นยางมาพร้อมซองที่กันขมนี่นะคะแกะออกมาก็จะดำทั้งตัวอย่างนี้เลยค่ะมีดก็จะเป็นเหล็กดำนะคะเนี่ยค่ะเป็นปั๊มอันนี้เป็นปั๊ม USA 1211นะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเคบาปั๊มอันนี้เป็นปั๊มนะคะไม่ใช่เลเซอร์นะคะความคมของใบมีดดูเลยค่ะความคมเด็ดชัดเลยนะคะส่วนติ๊กเนตของใบมีดก็จะตรงนี้ก็จะหนาเท่ากันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสโลปไปบางๆนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นกระทัดรัดนะคะก็เป็นรุ่นมาตรฐานของเคบาร์นั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับมีดตัวอื่นก็คือจะเป็นไซส์กระทัดรัดนี้คือก็กระชับมือแบบพกง่ายสะดวกในการพกพาเนี่ยเวลาเราเดินเข้าป่าเนี่ยมันก็จะไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะถ้าใส่ปอกเข้าไปแล้วก็น่าจะถึงประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ถ้าเป็นผู้ชายตัวใหญ่ก็คงจะแบบว่าจะชับจะทัดรัดดีอะค่ะพกใส่ปอกด้านข้างถ้ามีรุ่น USMC แล้วก็อย่าลืมรุ่นนี้ค่ะเป็นเคบาที่เราไม่ควรพลาดในการเก็บนะคะสาวกเคบารุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งที่ต้องมีนี่ค่ะสำหรับรุ่นนี้ก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้เราเอารุ่นใหม่ๆหรืออยากได้มีรุ่นอื่นที่ไม่ใช่2ไม่ใช่เคบารุ่นนี้นะคะถ้าสนใจก็คอมเมนต์มาได้ค่ะหรือไม่ก็แอดไลน์ Server Thailand นะคะก็คือไลน์พิมพ์คําว่า @@sai ก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์ว่า Server Thailand นะคะ SURVIVAL นะคะก็แอดเข้ามาได้แล้วก็มาคุยกันได้ว่าอยากดูรุ่นอะไรนะคะก็อย่าลืมไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการที่เอามีดรุ่นอื่นมาเรียนให้ดูต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ